สวัสดีครับการนำเสนองานชุดนี้ถือได้ว่าเป็นภาค2ที่ต่อจากชุดแรกคือชีวิตใจกายที่ดีเป็นอย่างไรซึ่งอยู่ในอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งนะครับบน YouTube นี้นะฮะในช่องที่ชื่อว่า AP Chan Channel ในการนำเสนอครั้งนี้ภายใต้หัวข้อว่าชีวิตจิตใจที่ดีทำอย่างไรได้มีการจัดแบ่งออกเป็นตอนๆสรุปเป็นหัวข้อต่างๆใน description ของคลิปวิดีโอนี้แล้วโดยที่เนื้อหาสาระทั้งหมดได้มาจากการประมวลคำแนะนำสั่งสอนตามวิถีชีวิตทางพุทธจากครูบาอาจารย์เพื่อการปฏิบัติให้ดำเนินชีวิตจิตใจที่ดีผมหวังว่าข้อมูลเนื้อหาในการนำเสนอครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมผู้ฟังไม่มากก็น้อยและขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมในหนทางแห่งอริยมรรคมีองค์8ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปครับชีวิตจิตใจที่ดีทำอย่างไรตอนที่1เกริ่นนำกันเกี่ยวกับความทุกข์ชีวิตจิตใจที่ดีทำอย่างไรคือทำชีวิตให้เป็นสุขให้มีความสุขแต่ทว่าสิ่งที่เราประสบอยู่ทุกวันมักแฝงหรือกลายเป็นทุกข์มากกว่าสุขและสุขนั่นเองนั่นแหละก็อยู่ได้ไม่นานหมดไปจางไปหายไปคนเราจึงคอยแต่จะหาสิ่งต่างๆมาบำเรอความสุขมาเติมซึ่งก็มีแต่พร่องไปไม่เคยเต็มสักทีแล้วก็มีหลายต่อหลายครั้งที่ทุกข์ทรมานเพราะหาเติมไม่ได้น่าเศร้ายิ่งนักเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงควรจะยกประเด็นเรื่องความทุกข์ขึ้นมาพูดกันก่อนเพื่อจะได้รู้จักและหาทางเพื่อให้ชีวิตจิตใจดีมีความสุขทุกข์คือปัญหาต่างๆของชีวิตเรามองเห็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นทั่วไปทั่วโลกแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับใครก็ย่อมรู้สึกยากลำบากทรมานแถมที่เป็นผลร้ายคือเรามักจะปล่อยปละละเลยและไม่พยายามจะแก้มันนะครับแล้วก็มักเป็นไปในแถวทางที่เรียกกันว่าเกาไม่ถูกที่คันตามที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วคือการนำเสนอครั้งนี้เป็นผลจากการประมวลคำแนะนำสั่งสอนตามวิถีชีวิตทางพุทธเพื่อชีวิตที่ดีไร้ทุกข์เป็นสุขท่ามกลางการเติบโตของสังคมที่นับวันจะเห็นได้ว่าปัญหาต่างๆได้ขยายขึ้นแบบชี้กำลังเรียกว่าเป็นแบบ exponentialด้วยปัจจัยหลักๆคือ 1. จากการเติบโตในเชิงปริมาณของประชากรโลกคือจากประมาณ800ล้านคนในกลางศตวรรษที่18เพิ่มเป็น 8,000 ล้านคนในปีค.ศ.2023ทำให้การใช้ทรัพยากรโลกมากขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงจนเกิดความกังวลเกี่ยวกับปริมาณจำกัดของวัตถุดิบต่างๆและปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทั้งหลาย 2. จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสังคมอุตสาหกรรมมนุษย์ได้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ราวปีค.ศ.1700ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบพึ่งพาแรงงานคนและสัตว์เป็นแบบพึ่งพาเครื่องจักรที่เรียกกันว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยเริ่มจากการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำอุตสาหกรรมสิ่งทอโครเลขลิฟต์การผลิตเหล็กวัคซีนหลอดไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าไปจนถึงการพัฒนาเครื่องบินและด้วยรถยนต์รุ่นโมเดล T ของบริษัท Ford Motor ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่มีการนำเทคโนโลยีในการประกอบสินค้าด้วยระบบสายพานการผลิตมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทำให้ราคาถูกลงเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น 3. เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดจากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมนี้ก็คือมีการย้ายกำลังแรงงานจากภาคชนบทเข้าสู่ตัวเมืองที่เป็นศูนย์กลางต่างๆได้แก่สำนักงานโรงงานคลังสินค้าและภาคบริการต่างๆแล้วสังคมโลกก็เปลี่ยนแปลงสภาพเข้าสู่การเป็นโลกาภิวัตน์กราฟทางซ้ายมือนี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยได้ผ่านยุคแห่งการประดิษฐ์คิดค้นจากการสร้างเครื่องมือหยาบๆมาจนถึงช่วงปีค.ศ. 1700ก็เข้าสู่ยุคที่สามารถผลิตและใช้พลังงานเทคโนโลยีในด้านต่างๆนี้ได้ก้าวหน้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นฐานให้เกิดการก้าวกระโดดตั้งแต่คริสตศตวรรษที่19เป็นต้นมาจนถึงศตวรรษที่20เราก็ได้เข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารกราฟทางขวามือแสดงให้เห็นถึงการเติบโตขยายขึ้นแบบ exponential คือแบบชี้กำลังตั้งแต่ช่วงปีค.ศ.1940จนถึงปัจจุบันที่เป็นยุคที่ข่าวสารข้อมูลนะครับกระจายแบบเชื่อมต่อกันในระดับสากลมีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆการพัฒนาการฝังชิปในร่างกายมนุษย์การสืบหาพลังงานใหม่ๆปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า AI การสำรวจอวกาศโดรนหุ่นยนต์ควอนตัมฟิสิกส์เทคโนโลยีชีวภาพและอีกมากมายเหล่านี้เป็นพื้นฐานให้กับอนาคตต่อไปแม้จะจินตนาการอย่างไรก็นึกคิดไม่ออกนะครับว่ามนุษย์เราจะปรับตัวกันอย่างไรในอนาคตที่น่าเป็นห่วงคืออนาคตของลูกหลานนะฮะชีวิตของเขาเนี่ยเพราะว่าความรู้ในวันนี้กำลังตกรุ่นไปทันทีอยู่ทุกวัน 5. ภูมิรัฐศาสตร์ Political Geography ที่มีผลต่อเขตอำนาจของแต่ละรัฐการเข้าใจและความพยายามในการปรับตัวให้ได้ดีกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในทุกระดับเป็นประเด็นสำคัญยิ่งอำนาจและความสำคัญทางการเมืองที่โลกในยุคของเราเนี่ยกำลังเกิดขึ้นในหลายขั้วอำนาจเป็นมัลติโพลาร์บนเวทีการเมืองระหว่างประเทศมีการเชื่อมโยงปฏิบัติการทางด้านการเมืองการเงินและการทหารเป็นเครือข่ายในระดับภูมิภาคและนานาชาติและภาพนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนของปัญหาต่างๆในโลกของเราดูแล้วก็น่าเป็นห่วงอย่างมากจริงๆเลยนะครับเราลองมาดูตัวอย่างปัญหาของโลกปัจจุบันกันเริ่มจากปัญหาภายในประเทศการคอร์รัปชันอำนาจมืดครองเมืองคุณภาพชีวิตมลภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจก็คือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพหนี้ครัวเรือนความยากจนสงครามการค้าปัญหาสังคมก็ไม่พ้นเรื่องของอาชญากรรมมิจฉาชีพไซเบอร์จริยธรรมสังคมปัญหาชนชั้นอบายมุขต่างๆขยับขึ้นไปเป็นปัญหารัฐและการเมืองก็สารวน
อยู่ภายใต้ระบอบที่ใครสาวได้สาวเอามีการโกงกันในการเลือกตั้งใช้กฎหมู่ไม่โปร่งใสบิดเบือนข่าวสารปัญหาด้านการศึกษาที่ยังใช้หลักสูตรล้าสมัยรวมไปจนถึงเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ศึกษาและต้นทุนและคุณภาพของการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระจายไปทั่วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำอากาศเป็นพิษภาวะโลกร้อนดินเสื่อมป่าโทรมขยับขึ้นไปเป็นปัญหาระดับโลกการค้าอาวุธเพื่อสร้างสงครามการกีดกันทางการค้าการโจมตีทางไซเบอร์อำนาจผูกขาดระบบนิเวศและปัญหาที่ฝังรากลึกก็เริ่มกันจากที่พูดถึงคอร์รัปชันกันก่อนอาชญากรรมความรุนแรงความอยุติธรรมโรคร้ายแรงและสงครามGreat Acceleration หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวางในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการเติบโตของประชากรโลกการเพิ่มขึ้นของการผลิตและการบริโภคอย่างมหาศาลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะด้านพลังงานการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นในแม่น้ำทะเลมหาสมุทรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change เกิดภัยทางธรรมชาติอย่างรุนแรงมากและบ่อยขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกปัญหาต่างๆจึงได้เกิดขึ้นจากระดับบุคคลขยายสู่ครอบครัวและกระจายออกสู่สังคมในวงกว้างเป็นระดับสากลโลกและพวกเราทุกคนก็อยู่ตรงนี้แหละครับโลกทั้งใบเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากอยู่ตลอดเวลาในทุกๆมิติด้วยน้ำมือของมนุษย์เรานี่เองจึงเกิดสภาพสังคมที่มนุษย์ไม่มีปัญญาที่จะรับมือให้สอดคล้องเท่าทันกันกับสภาพชีวิตและจิตใจที่เกิดขึ้นเพราะในขณะที่สังคมมีคนมากมายคับข้างยิ่งขึ้นบุคคลแต่ละคนกลับว้าเหวเดียวดายมากขึ้นในขณะที่แนวคิดในการอบรมสั่งสอนการศึกษาด้วยชักชวนให้ตัวตนพองขยายใหญ่ขึ้นทำให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้คนเราจึงต่างก็ใฝ่หาต้องการให้ตนได้รับการยอมรับให้ปรากฏให้เด่นในสังคมแต่สังคมกลับปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เป็นตัวไม่เป็นตนยิ่งขึ้นทั้งระบบโรงงานธุรกิจเอกชนราชการและอื่นๆปฏิบัติต่อคนเหมือนไม่เป็นคนด้วยความกลวงโบภายในคนจึงต่างวิ่งหนีจากตนเองนะครับออกไปหาวัตถุกิจกรรมจากภายนอกเพราะคิดและเชื่อว่าจะเอามาปลอบโยนมาเติมส่วนที่พร่องให้เต็มภายในตนได้หลายคนดิ้นรนพึ่งพาสังคมให้มาช่วยเหลือตนเองแต่ก็ผิดหวังเพราะคนในสังคมนั้นขาดไมตรีขาดความจริงใจทำให้เกิดความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวยิ่งขึ้นเป็นการซ้ำเติมปัญหาสังคมให้ยิ่งขึ้นไปด้วยทำให้เกิดเป็นความป่วยในระดับสังคมจากผู้คนป่วยสู่สังคมป่วยสำร้ายคือผู้ที่ไม่ป่วยแต่อาศัยอยู่ในสังคมป่วยก็ถูกกระทำให้ป่วยไปด้วยค่านิยมของคนคือความสุขนั้นอยู่ที่ความมีวัตถุพรั่งพร้อมอยู่รอบตัวเต็มบ้านและภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลเสพติดก็กลายเป็นปัญหาทั่วโลกและการแก้ปัญหาในวงการแพทย์ทั่วไปก็คือ
รักษากันที่อาการอันเป็นผลจากภาวะจิตใจที่เป็นทุกข์ไม่ปกติทำไมเก็บซ่อนน้ำตาแล้วแสดงออกมาด้วยรอยยิ้มก็มีการศึกษากันนะครับวิจัยกันออกมาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีความรับผิดชอบสูงจึงเลือกปกปิดความรู้สึกของตัวเองเพื่อให้กระทบผู้อื่นน้อยที่สุดไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นห่วงหรือลำบากกับปัญหาของตัวเองไม่อยากที่จะยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาเสพติดความที่ฉันจะต้องสมบูรณ์แบบเปรียบเทียบดีกว่าด้อยกว่าฝืนตัวเองเหนื่อยเสียเวลามากกับการต้องการคนยอมรับดูถูกตัวเองไม่เชื่อในศักยภาพตัวเองเพราะหวังมากจึงกลัวมากไม่ก็สิ้นหวังแล้วก็กลัวตายไปเลยกลัวคนอื่นว่าเขาจะว่ายังไงและก็ไม่อยากออกจากจุดที่เราอยู่แล้วสบายใจไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงในคนส่วนมากอาการของโรคทางจิตใจมีสาเหตุจากการเสพเสวยอย่างที่ติดโลกและก็หนีโลกเมื่อติดเสพอยู่จึงวนเวียนอยู่ในภาวะที่เสพวัตถุกามและกิเลสกามเพลิดเพลินกำหนัดหลงในความสวยงามความไพเราะสนองหูความอร่อยสนุกสนานและอื่นๆสลับกับความขัดเคืองขัดใจโศกเศร้าหดหู่ท้อแท้ฟุ้งซ่านจากการเสพเสวยโลกนี่นะครับเมื่อทำไปนานๆเนี่ยก็จะเกิดความเบื่อต้องยังไงฮะหาสิ่งใหม่ๆซึ่งเมื่อได้มาแล้วก็เสพเสวยอีกวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ก็คือติดกับดักแห่งกามภพโดยการรับรู้คือภาษาบาลีท่านเรียกว่าวิญญาณนะฮะของจิตเนี่ยโดยที่ความนึกคิดก็คืออาหารหล่อเลี้ยงสิ่งต่างๆนั้นและสิ่งต่างๆนั้นก็ทำหน้าที่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงความกำหนัดเพลิดเพลินภายในจิตส่งเสริมกันเป็นวงจรเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตใจที่เราเป็นกันอยู่โดยมากเป็นจิตที่อาศัยอยู่กับความเชื่อความนึกความคิดความเห็นและอารมณ์ต่างๆคือสิ่งต่างๆในการเสพความสุขความทุกข์หรือบางครั้งก็รู้สึกเฉยๆไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างอย่างขาดสติสัมปชัญญะจึงตกอยู่ในสังสารวัฏแห่งกามภพใช้ชีวิตไปวันๆอย่างไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจไตรลักษณ์เราจึงทุกข์ในการจัดการกับทุกกายและทุกใจเนี่ยนะครับก็พอแบ่งออกเป็นได้3ระดับคือขั้นระดับบนเนี่ยเป็นการรู้จักทุกข์ถัดลงมาถึงชั้นกลางก็เพราะว่าเรากลัวทุกข์และชั้นล่างก็คือเราจะหาทางจัดการเนี่ยเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นเพราะชีวิตที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยทั้งนี้ก็อาจจะเห็นได้ว่าเพลิดเพลินไปวันๆอยู่ในระดับล่างนั่นแหละนะครับพอขยับขึ้นมาชั้นกลางเนี่ยก็มีคำสอนดีนะครับที่ท่านสอนไว้ว่าจงตื่นเถิดเปิดตาหาความรู้ก็เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยมาป้องกันและแก้ไขเมื่อเผชิญกับทุกข์และชั้นบนสุดก็คือเมื่อรู้จักทุกข์ก็นำไปสู่การละเหตุแห่งทุกข์โดยใช้สติปัญญาในการจัดการกับทุกข์
ในขณะที่ชั้นกลางก็ต้องถือว่าเป็นการฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นจนอาจเลื่อนขั้นสูงไปได้ในอนาคตนั่นนะครับส่วนชั้นล่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความประมาทกันสุดๆทั้งนี้ก็สรุปว่าการมีสติก็คือความไม่ประมาทคำถามสำคัญก็คือวันนี้คุณอยู่ตรงไหนในการจัดการกับทุกข์อาจารย์ทั้ง8ของเราสุขทุกข์ลาภเสื่อมลาภเกียรติยศอัปยศสรรเสริญนินทาผู้ที่สร้างโลกธรรม8นี้ขึ้นมาก็คือตัวเราเองเนี่ยนะครับเราสร้างมาเพื่อเสนอเพื่อสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราเพื่อความเพลิดเพลินยินดีเพื่อสุขแล้วก็เพื่อทุกข์ด้วยเริ่มจากความคิดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ติดพันขยายตัวจนพาให้เราจมลงไปในบ่อแห่งความหวังและห้องแห่งความกลัวอันเป็นผลมาจากคำติชมการได้มาสูญเสียไปความพอใจความเจ็บปวดและอื่นๆแล้วก็เกิดเรื่องราวอันพิสดารตามมามากมายซึ่งครับอันที่จริงเนี่ยอาจารย์ทั้ง8แต่ละท่านเนี่ยต่างก็มีวิธีของท่านนะฮะที่เน้นย้ำให้เราพิจารณาว่าจิตเนี่ยทำงานอย่างไรเพื่อให้เราสังเกตเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นผลอย่างไรอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วพอจะดูออกกันไหมครับว่าทุกๆครั้งเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปลงเอยอยู่ที่ว่านี่เพราะเธอยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนั่นไงแถมยังมีเสียงหัวเราะตามมานะครับฮ่าฮ่าฮ่านั่นคือเสียงของอาจารย์และเมื่อไม่ยึดความเห็นแก่ตัวเสียแล้วแต่กลับมุ่งแต่ประโยชน์นะครับของกิจกรรมที่ทำเพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อทั้งสองฝ่ายที่มีจุดหมายร่วมกันบ่อยๆขึ้นโอกาสที่จะรอดพ้นจากบ่อแห่งความหวังและห้องแห่งความกลัวก็มีมากขึ้นมากขึ้นเองแหละอาจารย์ทิ้งคำสอนไว้เราลองมาดูเข้าไปในจิตใจกันครับว่าบ่อแห่งความหวังและห้องแห่งความกลัวที่ว่านี้มันเป็นยังไงคือเริ่มจากการที่ว่าความหวังและความกลัวนี่มันมาด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าเราถูกสอนมาว่าให้ต้องสำเร็จมีชีวิตมีครอบครัวการงานต่างๆให้สมหวังเราก็เสพหวังไขว่คว้าหาความสำเร็จนั้นนะครับถ้าหากว่าเราสำเร็จมันก็เสพหวังกันต่อไปทำอยู่ในวนนี้ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ก็มีคำถามต่อมาว่าไอ้ความไม่สำเร็จเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมซึ่งถ้าหากว่าใช่มันก็ทำให้เราต้องวนอยู่ในลูปใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างจนกระทั่งมีวันที่ไม่ดีและคืนที่ไม่ดีขึ้นมาเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นล่ะความกลัวก็จะเกิดขึ้นเป็นความกระวนกระวายใจนะครับถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆไปเรื่อยๆเราก็เริ่มจะไม่มั่นใจละหันไปซ้ายบ้างขวาบ้างมีใครช่วยเหลือเราได้บ้างไหมไปจนถึงจุดหนึ่งที่เราก็สิ้นหวังหมดหวังหมดกระจิตกระใจไม่มีที่ไปอีกแล้วทำให้สติแตกนะครับเป็นภาวะเครียดหงุดหงิดร่างกายก็แย่ไปด้วยนะฮะผลต่างๆจากจิตใจกับร่างกายก็รุมถึงเราหน้าดูเลยความสิ้นหวังกับความกลัวก็เลยมาด้วยกันเห็นไหมฮะมันมีความเกี่ยวพันกันนะครับแล้วก็มันก็ต่อเนื่องไปสู่จับคู่อีกอันหนึ่งก็คือความสิ้นหวังกับความกลัวตายก็มาด้วยกันด้วยใช่ไหมฮะเราถูกสอนมาให้กลัวตาย
มันเป็นการสอนสองชั้นซ่อนเงื่อนกันอยู่อย่างนี้แล้วก็เราก็ติดดักอยู่ในแรงจูงใจเนี่ยพยายามไอ้เจ้าความตายนี่ให้ออกไปปัดปัญหาออกไปจนเป็นนิสัยแต่ในความเป็นจริงก็คือมันเป็นไตรลักษณ์นะครับมันอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆแล้วเราก็เผชิญกับความตายอยู่ในทุกวินาทีอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้นะครับในความสำเร็จในความล้มเหลวในความชื่นมื่นกับความซึมเศร้าในความสมหวังกับความผิดหวังทั้งอายุเด็กเป็นแก่เห็นชัดๆก็คือลมหายใจเข้าออกแล้วพอหรือยังล่ะครับกับความคิดชีวิตแบบนี้ที่คอยแต่พึ่งขึ้นอยู่กับความหวังและความกลัวก็เลยตั้งไว้เป็นเป้าหมายนะครับให้เลิกหวังไม่ต้องหวังละทิ้งความหวังไปเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวให้เลิกกลัวนะครับละทิ้งความกลัวไปเราเชื่อไหมครับว่าจากการยกเลิกไอ้เจ้าสองตัวนี้เนี่ยเราจะเริ่มยับยั้งชั่งใจได้รอได้ต้อนรับกับความไม่มั่นคงได้มันคือความสำเร็จล้มเหลวที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยของมันเองไม่ใช่สิ่งใดอื่นๆเลยมันเป็นเรื่องของปัจจัยของเหตุการณ์นั้นๆเมื่อมาถึงจุดๆนี้ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเรามีสติสัมปชัญญะนะครับมีการอยู่กับปัจจุบันไม่ติดอยู่ในกับดักของความหวังความกลัวแม้กระทั่งความตายถึงตรงนี้แล้วกระดิ่ง3คู่ที่เมื่อกี้เราพูดกันนะครับมันก็หายไปแล้วมีหนังสือ Zen Mind Beginner's Mind มีตอนหนึ่งนะครับที่อาจารย์ชุนริวซูซูกิได้เขียนถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่โดยปกติแล้วสิ่งที่เราคิดพูดทำอยู่นั้นเนี่ยจะถูกบดบังด้วยแนวคิดอุปาทานบางอย่างการคิดเนี่ยไม่เพียงแค่ทิ้งร่องรอยหรือเงาไว้เท่านั้นนะฮะแต่ยังทำให้เรามีความคิดอื่นๆมากมายทับซ้อนขึ้นมาส่งผลให้สิ่งที่เราคิดพูดทำนั้นเนี่ยแทนที่จะเรียบง่ายกลับมีความซับซ้อนมากหลายๆคนมีความคิด2หรือ3อย่างในกิจกรรมเดียวดังที่มีคำพูดว่ายิงปืนนัดเดียวแต่นก2ตัวก็เพราะต้องการจับนกหลายตัวพวกเขาจึงพบว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะมีสมาธิกับกิจกรรมเดียวและอาจทำให้ไม่สามารถจับนกได้เลยและนี่ก็เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในอาการหลงทางกับปัญหาของตนและพยายามแก้ไขปัญหานั้นๆโดยไม่ได้คิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือการมีชีวิตอยู่ในปัญหาจริงๆและการแก้ปัญหาก็คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับมันเมื่อเราเริ่มหลงระเริงไปกับความหลงผิดหลงทางที่นอกเหนือจากตัวเราแล้วเนี่ยสิ่งรอบข้างของเราก็ไม่จริงต่อไปและจิตใจของเราก็ไม่จริงต่อไปเช่นกันเมื่อถูกหลอกสภาพแวดล้อมจึงเหมือนเป็นภาพลวงตาท่ามกลางหมอกหนาการตกอยู่ในท่ามกลางความหลงที่ไม่สิ้นสุดนี้เนี่ยเราจะมีส่วนร่วมในความคิดที่หลอกลวงกันไปทีละคนทีละคนด้วยเพราะว่าแต่ละชีวิตย่อมเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมและสังคมไปด้วยเสมอจิตใจสัมผัสคือจิตใจที่สัมพันธ์กับสิ่งอื่นจึงเกิดเงื่อนไขที่มันจำกัดตัวมันเองและจิตใจเล็กๆนี้เองนะครับที่สร้างความน่าสนใจขึ้นมาอย่างที่เราไม่รู้ตัวและทิ้งร่องรอยของมันไว้ในความทรงจำของเราแต่หากเราสามารถเรียกสติขึ้นมาได้ในปัจจุบันปัญหาต่างๆก็มีทางแก้ไขได้ผมขอนำเอาคำสอนของหลวงพ่อชานะครับพระโพธิญาณเถระมาเสนอด้วยชื่อ
หัวข้อทำบรรยายว่าผู้เห็นภัยในสงสารท่านกล่าวว่าบุคคลที่ไม่ค่อยสังวรไม่ค่อยสำรวมนั้นเนี่ยมักลืมตัวการพูดมันก็มากคุยกันซุบซิบกันการเล่นมันก็มากก็ได้เรื่องอารมณ์ภายนอกหลายอันนี้เป็นเหตุเสื่อมมันเป็นเพราะบุคคลเราขาดการพินิจพิจารณาไม่ตั้งใจลืมเนื้อลืมตัวซะภิกขุหรือภิกษุแปลว่าผู้ขอถ้าใครแปลอย่างนี้มันก็ปฏิบัติไปรูปหนึ่งหยาบๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารเห็นโทษของวัฏฏะทั้งหลายในวัฏฏะสงสารนี้มันมีภัยมากที่สุดสังสาเรทุกขังสังสาระทุกขังทุกในสงสารนี้เหลือที่จะทนอยู่ได้แล้วมันมากเหลือเกินตลอดอย่างความสุขเนี่ยมันก็เป็นสงสารท่านก็ไม่ให้ออกไปยึดมันถ้าเราไม่เห็นภัยในสงสารเห็นความสุขเราก็ยึดเอาสุขนั้นเข้าไปไม่รู้จักทุกข์เราไม่รู้จักอะไรเช่นนี้ถ้าเรายังไม่รู้จักความผิดเหมือนเด็กไม่รู้จักไฟมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ว่าภิกขุผู้เห็นภัยในสงสารถ้ามีธรรมข้อนี้เข้าใจอย่างนี้มันจมอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายนั้นผู้นั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนก็เกิดความสลดความสังเวชเกิดความรู้ตัวเกิดความไม่ประมาทอยู่ที่นั่นแหละท่านทำอะไรอยู่ท่านเห็นภัยอยู่อย่างนั้นอันนี้มันอยู่คนละที่กันเสียแล้วกับบุคคลทั่วไปการปฏิบัตินี้เรียกว่าผู้เห็นภัยในสงสารถ้าเห็นภัยในสงสารแล้วท่านก็อยู่ในสงสารนี้แต่ท่านไม่อยู่ในสงสารนี้รู้จักสมมุติอันนี้รู้จักบัญญัติอันนี้ถ้าเราคิดเช่นนี้จิตใจเราระวังทุกวินาทีเลยทีเดียวความไม่ประมาทจะเกิดขึ้นมาทันทีเมื่อความประมาทไม่มีแล้วสติความระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เกิดมาทันทีปัญญาก็แจ่มแจ้งเห็นอันใดเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งชัดเจนในเวลานั้นเราก็มีสติประคองอยู่รอบรู้อยู่ทางอารมณ์ทั้งกลางวันกลางคืนทุกสิ่งสารพัดนั่นแหละเป็นผู้มีสติอยู่เป็นผู้สำรวมอยู่เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องอยู่อันนี้เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายผมจึงมีข้อเสริมข้อคิดนะครับในธรรมบรรยายนี้ก็คือว่าการเห็นภัยในสงสารไม่ได้หมายความว่าต้องมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่เป็นการมองโลกตามความเป็นจริงและการเข้าใจสัจธรรมของชีวิตก็ช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความหมายและการมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมก็จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ก็มีอีกคำสอนของหลวงพ่อชานะครับก็คือท่านว่าสภาวะในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเบียดเบียนมนุษย์นอกจากจิตมนุษย์นั่นเองคือจิตนี้เมื่อมีอะไรมาสัมผัสมันก็แกว่งไกวไปตามสิ่งนั้นยิ่งมันไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยปละละเลยไปสุขก็ปล่อยตามไปทุกข์ก็ปล่อยตามไปวุ่นวายไปเรื่อยๆจนชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักรักษาชีวิตจิตใจยึดสิ่งใดๆจะเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเราไปยึดตรงไหนก็เกิดกิเลสตรงนั้นน้ำไม่ไหลขังไว้ย่อมเน่าฉันใดจิตที่รื้อเรื่องอะไรแล้วไม่ยอมปล่อยก็ย่อมทุกข์ฉันนั้นผู้ใดมีสิ่งที่ยึดไว้ผู้นั้นก็มีสิ่งที่จะต้องปล่อยละและผู้ใดมีสิ่งที่จะต้องปล่อยละผู้นั้นก็มีสิ่งที่ยึดถือไว้ถ้าเห็นอนัตตาแล้วจะไม่ทุกข์จ
จะสุขก็ไม่หลงจะทุกข์ก็ไม่หลงจะได้ของมาก็ไม่ดีใจของมันหายไปก็ไม่ทุกข์ไม่เสียใจแล้วมีไหมครับความสุขอย่างอื่นที่สุขยิ่งกว่าเหนือกว่ากามสุขลองย้อนกลับไปในอดีตกันก่อนนะครับหลายๆท่านคงจำได้ถึงความสุขสนุกสนานที่ผ่านมาในแต่ละช่วงวัยชีวิตแม้จะมีที่แย่ๆไปบ้างนะครับพัฒนาการแห่งการเรียนรู้ชีวิตผ่านกิจกรรมวัยเด็กต่างๆเป็นการเรียนรู้สุขทุกข์กับสิ่งที่เห็นว่ามีอยู่จริงก็ได้แก่คุณแม่คุณพ่อครอบครัวตนเองนะครับครูแล้วก็เพื่อนแล้วก็ชีวิตต่างๆในโลกนี้ในกราฟนี้เนี่ยแกนนอนก็เป็นประสบการณ์ชีวิตทางด้านต่างๆที่สั่งสมกันมาส่วนแกนตั้งก็แสดงถึงระดับความง่ายยากของกิจกรรมครับเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆเนี่ยหลวงพ่อชาท่านก็ยังได้สอนว่าสังขารกับปัญญาเนี่ยมันก็เหมือนเด็กนะมันถามเรื่อยไม่หยุดคือมันไม่รู้จักมันเป็นเหตุให้เด็กต้องถามก็เพราะมันไม่รู้แต่เมื่อเด็กมันโตขึ้นมาแล้วมันก็จะรู้จักของมันเองเรามาดูกันนะครับว่าพัฒนาการของเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างก็คือเริ่มจากวัยทารกนะครับมีการโอบกอดมองฟังสิ่งรอบตนเล่นจ่าเอพอโตขึ้นมาเป็นช่วง 1-3 ขวบก็หัดระบายสีตัดพับกระดาษปั่นดินน้ำมันเล่นตวงน้ำเล่นนะครับ 3-6 ขวบก็เริ่มอ่านหนังสือภาพต่อบล็อกง่ายๆทำศิลปะง่ายๆแล้วก็วิ่งเล่นในสนามเด็กเล่น 6-12 ขวบเนี่ยก็ซับซ้อนขึ้นมารู้จักการ์ดเกมบางก็เล่นหมากรุกนะฮะคุณพ่อคุณแม่สอนให้ทำความสะอาดที่บ้านช่วยล้างจานช่วยซักผ้าก็มีนะครับรู้จักเล่นฝึกเล่นศิลปะกีฬาก็เลยมีคำถามนะครับว่ามีไหมที่ตอนนี้เนี่ยอยากย้อนกลับไปเล่นแบบที่ผ่านวัยนั้นๆไปแล้วอีกครั้งหรืออีกในสไลด์นี้เรามาดูในเชิงของพัฒนาการแห่งการเรียนรู้สุขทุกข์เนี่ยผ่านวัยของชีวิตโดยที่แกนนอนก็เกินเรื่องของประสบการณ์ชีวิตนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของแกนตั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องของระดับสุขและทุกข์วัยชีวิตในกราฟนี้เนี่ยก็ไล่จากวัยรุ่นนะครับวัยที่บรรลุนิติภาวะมาสู่วัยกลางคนวัยหนุ่มใหญ่สาวใหญ่ไปจนถึงวัยชราคำถามเนี่ยก็เช่นเดิมนะครับว่ามีไหมที่ตอนนี้อยากย้อนกลับไปเล่นแบบที่ผ่านวัยนั้นๆไปแล้วอีกโดยที่ว่าไนยะแห่งคำถามนี้ก็คือว่าความสุขจากกามสุขในแต่ละรอบของวัยต่างๆนั้นย่อมปะปนไปด้วยทุกข์ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อถึงวัยชราสู่วาระสุดท้ายของชีวิตหลายๆคนก็เข้าสู่สภาพที่เลี่ยงทุกข์ไม่ได้เป็นการเสวยทุกข์อันเป็นวิกฤตในช่วงสุดท้ายและอาจจะยาวนานแสนนานก่อนที่ชีวิตจะจบลงท่านให้ข้อสรุปเอาไว้นะครับว่ากามสุขเนี่ยแม้เป็นความสุขจริงแต่ก็เป็นเพียงเหยื่อล่อที่ตามมาด้วยกามทุกข์อย่างมากมายวัยรุ่นที่อยากฆ่าตัวตายกับคนที่กำลังแก่ตัวลงและรู้สึกว่าไร้ค่ามีความเหมือนกันนะฮะคือเขาไม่มีความรักให้แก่ตัวเองเลยเป็นไปได้ที่พวกเขากำลังคิดว่าฉันเป็นคนที่ลำบากที่สุดทุกข์ที่สุดโชคร้ายที่สุดในโลกหากมีใครอยู่ด้วยเนี่ยก็มักจะมีคำปลอบว่า
ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมันก็ดีเองแต่มันก็เท่ากับเป็นการปล่อยปละละเลยนะครับกับการแก้ไขปัญหาแล้วก็มักจะแก้เกอ้อเกินว่าทุกสิ่งเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นกับใครต่อใครอยู่เสมอไม่ใช่เหรอแม้ว่าการรับรู้นึกคิดเชื่อทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วนั้นน่ะมันก็ผ่านไปแต่จริงๆแล้วนะครับปัจจุบันขณะนั้นน่ะมีความสำคัญอย่างมากเพราะการมีสติในปัจจุบันก็คือการตื่นหมายถึงการตื่นจากความฝันที่มีอยู่3แบบคือ1ตื่นจากความฝันธรรมดา2คือตื่นเมื่อตายจากชีวิตที่มันเป็นความฝันนี่แหละและ3ตื่นสู่การรู้แจ้งจากความฝันอันเป็นมายาอันนี้สำคัญมากอารมณ์ในเชิงลบนะครับเป็นความอิจฉาถูกทอดทิ้งโกรธแค้นก็ทำให้รู้สึกว่าไม่ดีแล้วก็พยายามหนีมันอยู่ตลอดเวลาคำถามว่าทำไมสังคมในโลกเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันช่วยให้เราตื่นรู้ถึงปัญหาการสัมผัสรู้สึกได้อย่างจริงจังและจริงใจกับปรากฏการณ์เหล่านี้ก็คือการตื่นจากความฝันอันเป็นมายาสู่การรู้แจ้งคีย์สำคัญก็จะเป็นเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันในขณะการตื่นอารมณ์ที่มันเชิงลบต่างๆก็ช่วยให้เราตื่นรู้เพื่อเราจะหลุดพ้นจากความฝันสู่การรู้แจ้งแล้วก็มาตอบคำถามที่ว่ามีไหมนะครับที่ว่าความสุขอย่างอื่นที่สุขยิ่งกว่ากามสุขตอบว่ามีและมีมากมายหลายขั้นด้วยเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามเป็นความสุขอย่างอื่นที่ประณีตยิ่งกว่าก็ขอนำเอาข้อความในพระไตรปิฎกนะครับที่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีปริพาชกถามพระสารีบุตรว่าอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์ในธรรมวินัยนี้พระสารีบุตรก็ได้ตอบว่าความไม่ยินดีนั่นแหละท่านเป็นทุกข์ในธรรมวินัยนี้ความยินดีจึงเป็นสุขความยินดีเป็นพื้นฐานแห่งความรักและความสุขในเรื่องของความรักความสุขเนี่ยนะท่านก็จัดไว้ถึง10มิติเลยนะครับก็คือเริ่มจากกามนิยมเป็นความรักระหว่างเพศถ้ามองในมุมของความเห็นแก่ตัวก็เป็นวงแคบที่สุดขึ้นมาเป็นพันธนิยมก็คือความรักระหว่างสายโลหิตเห็นก็ตัวแต่ว่าในวงที่กว้างขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นญาตินิยมเป็นความรักช่วยเหลือเกื้อกูลกับผู้ญาตินะฮะก็กว้างขึ้นไปอีกนะครับในด้านของความเป็นแก่ตัวพอมาเป็นสังคมนิยมเนี่ยก็เป็นความรักระดับมวลชนที่ลดความสุขส่วนตัวลงขึ้นไปขั้นหนึ่งเป็นชาตินิยมอันนี้ก็เป็นความรักเพื่อสังคมส่วนใหญ่ลดความสุขของส่วนตัวเนี่ยได้ลงมากจริงๆนะครับพอเป็นสากลนิยมก็เป็นความรักที่แผ่ขยายวงกว้างไม่มีเชื้อชาติไม่มีชนชาตินะครับเทวนิยมเป็นความรักมันเป็นพลังสร้างสรรค์เป็นพลังความรักที่เปี่ยมไปด้วยความรักเมตตากรุณาอุเบกขาสัจจนิยมเนี่ยเป็นความรักของผู้ที่กำลังจะขจัดความเชื่อว่ามีอัตตาเป็นวิมุตตินิยมเป็นความรักของพระอรหันต์เพราะว่าทำลายอัตวิสัยได้โดยสิ้นเชิงและสูงสุดก็คือธรรมนิยมเป็นโพธิญาณเป็นปัญญาตรัสรู้ซึ่งใน3ขั้นตอนนะครับเราจะถือว่าชั้นล่างเนี่ยเป็นเรื่องของกามสุขกามทุกข์เป็นความสุขทุกข์ที่เกิดจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแหละครับทำให้เกิดความพอใจเป็นความสุขของคนทั่วไปมีทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์ปลดหนี้ทำบุญหรืออาจจะเป็นความทุกข์มีความ
ยากจนเป็นหนี้ทำบาปอกุศลกามสุขเนี่ยคือเป็นเหยื่อล่อเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเพราะกามทุกข์เนี่ยอาจเกิดขึ้นได้เสมอถ้าหากว่าเกิดความประมาทสำหรับความรักความสุขในขั้นที่สูงขึ้นไปนั่นน่ะก็จะมีความอิสระนะครับประณีตขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นกับสิ่งล่อใจน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งปลอดทุกข์โดยมีคุณลักษณะหลักๆก็คือจิตใจก็จะมีความโปร่งโล่งเบาสบายอิสระระงับสงบสุขตั้งมั่นแน่วแน่บริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะควรแก่งานดังนั้นนะครับท่ามกลางโลกที่ถูกรอบล้อมด้วยกามสุขกามทุกข์นี้เนี่ยมนุษย์เราจึงมีความสามารถที่จะมีความสุขภายในจิตใจที่เป็นอิสระประณีตดีงามขึ้นเรื่อยๆจนปลอดทุกข์ได้โดยมีคุณลักษณะของจิตใจหลักๆตามที่ได้เอ่ยไปถึงแล้วในสไลด์ที่แล้วแล้วเราก็มาถึงประเด็นที่ว่าเพื่อให้มีชีวิตจิตใจที่ดีเนี่ยมีความสุขที่ประณีตเป็นอิสระเราควรจะทำกันอย่างไรจบตอนที่หนึ่งเกริ่นนำเกี่ยวกับความทุกข์ไปแล้วนะครับก็ขอให้โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับตอนที่2ชีวิตจิตใจว่าด้วยเรื่องของจิตและเจตสิก